ครูบาพุญชุ่มค่ะหลังจากก่อนหน้านี้นะคะท่านเนี่ยได้มีการประกาศว่าจะมีการปิดวาจา<ม>เป็นเวลา3ปี<ม>3เดือนแล้วก็อีก3วันค่ะ<ม>คุณผู้ชมค่ะแล้วก็กำหนดการนะคะที่จะออกจากถ้ำหลังจากปิดวาจาก,ก็คือวันนี้ค่ะคุณผู้ชมวันที่3 1กรกฎาคมเชื่อไหมคะ แรงศรัทธาค่ะจากศิษยานุสิตนะคะแล้วก็ผู้ที่เลื่อมใสไม่ว่าจะเป็นชาวเมียนมาชาวยวนนะคะรวมถึงชาวไทยค่ะ mm hmm. เข้าไปรอรับอะค่ะที่บริเวณปากถ้ำสามหมื่นคนได้ mm hmm. ด้วยความที่ทุกคนศรัทธาในตัวของครูบาบุญชุ่มนะคะ,ะรับภาพเมื่อสักครู่นี้ก็มีลูกศิษย์ลูกหาค่ะถ่ายภาพของครูบาบุญชุ่มเอาไว้ขณะที่กำลังสวดมนต์อยู่ภายในถ้ำเมืองแกะ ประเทศเมียนมาหลังจากปิดวาจามานานกว่า3ปีนะคะแล้วก็มีกำหนดที่ออกจากถ้าวันนี้ด้านหน้าอย่างที่เห็นค่ะผู้ที่ศรัทธาศิษยานุสิตล้นหลามบริเวณหน้าถ้ำเลยต้องมีการจัดระเบียบเลยนะคะเนื่องจากว่ามากันเนี่ย เขาบอกว่านับแล้ว่ไม่ต่ำกว่าสา0 0 0ื่นคนเลยนะคะเยอะมากเยอะมากจริงๆค่ะแล้วภาพที่เราได้เห็นเนี่ยเพจร,รักเชียงตรงเขาเอามาเผยแพร่เป็นคลิปที่ประชาชนนะคะมารอรับครูบาบุญชุ่มหน้าถ้ำเมืองแกดค่ะแล้วก็มากันแบบ ักหลักกันหลายวันเลยนะเพราะว่าอะไรอยากจะมาสักการะบูชาเพราะว่าครูบาบุญชุ่มเองก็ถือว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งเมืองลานนาซึ่งมีหลายๆคนเคารพแล้วก็ศรัทธามากๆเลยนะคะส่วนมากที่มาเนี่ยจะเป็นชาวเมียนมามรวมถึงมีชาวไทยใหญ่ด้วยค่ะครับทั้งนี้ครูบาบุญชุ่มก็เข้าไปปฏิบัติธรรมกรรมฐานปิดวาจสา3ปี สเดือน3วันค่ะที่ถ้ำหลวงมืองแกะมหาหมุนีธรรมะเรืองประเทศเมียนมาตั้งแต่วันที29่29เมษายน2562กําหกำหนดการออกจาก,ากถ้ำก็คือวันนี้31กรกฎาคมค่ะจากนั้นจะทำการปรงผมที่เกาะน้ำรูจุดที่ได้สร้างหอกุฏิที่พักเอาไว้นะคะแล้วจะฉันพัตรหารที่กุฏิมุงคาริมน้ำสิ่ช่วง5โมงและก็จะไปที่ถ้ำเล็กหอ7ชั้นคนที่จะมารับในถ้ำหลวงเนี้ย เขาก็จะมีกฎข้อกําหนดด้วยคือถ้าเป็นพระสงฆ์จะมี23รูปเขาได้หัดลูกศิษย์ชายให้มา38คนลูกศิษย์หมวกทองคําให้มาในช่วงเวลา7โมงเชา้าลากหอคำให้ห่าง1วาหญิงลากซ้ายชายลากข้างขวาพระสงฆ์นําหน้าอยู่5วันแล้วจะไปต่อที่เมืองพงค่ะครับนี่นะคะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม